gender it's in the feeling between you and me เฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามทุกคนกันดีกว่านะคะเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองPride Monthนะคะสมรสเท่าเทียมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีนะเป็นก้าวแรกของความเท่าเทียมจริงๆของมนุษย์ที่ไม่จำกัดเพศว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรหนูเป็นคนแรกเลยค่ะที่จดมันเกิดประโยชน์กับทุกคนค่ะพี่อย่างเช่นประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้มีการสมรสเท่าเทียมแบบนี้กันแล้วคำว่ามนุษย์ทุกคนจะกลายเป็นว่าคนเท่ากันค่ะbetween you and me เฮ้ยมันคือความรักอะความรักมันไม่มีเพศนั่นเองแม่จ๋ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคน2คนนะ it is the feeling between two people ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หอศิลป์กรุงเทพเนาะซึ่งวันนี้เขามีเทศกาล Bangkok Pride นี่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามทุกคนกันดีกว่านะคะเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองPride Monthนะคะเราพูดถึง1สิ่งนะคะที่เรากำลังจับตาดูกันอยู่นะคะแล้วผลักดันกันอยู่นั่นก็คือพรบสมรสเท่าเทียมนั่นเองวันนี้ก็เลยมีคำถามมาอยากจะสัมภาษณ์นะคะคนที่อยู่ที่นี่นะคะว่าหากพรบสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะไม่ว่าจะเป็นแก่ตัวเราแก่สังคมหรือว่าแก่คอมมูนิตี้ของ LGBTQ+ ได้หมดเลยถามเพื่อนๆก่อนเลยก็มันง่ายกับการอยู่ด้วยกัน2คนน่ะมันเอื้อใช่ไหมมันเอื้อใช่ประโยชน์ต่างๆทางสังคมทางกฎหมายมันเอื้อด้วยกันอยู่ด้วยกันผู้ชีวิตเราป่วยแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ดูแลกันได้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมมันก็จะเกิดสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายที่เรารู้ๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นไอ้เรื่องของมรดกที่ไม่มีภาษีมรดกสินค้าใช้นามสกุลสิทธิ์การบ้านแล้วก็จะได้สิทธิ์หลายอย่างในทางกฎหมายแต่โอเคเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันกฎหมายปัจจุบันเขาแยกการสมรสเป็นชายหญิงใช่ปะซึ่งพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้ชายหญิงเนี่ยเป็นบุคคลทั้งสองฝ่ายก็คือไม่มีเพศไหนอ่ะแค่คนสองคนอ่ะเป็นเรื่องของแบบคู่ชีวิตอ่ะเรามองว่าถ้ามันผ่านปุ๊บเนี่ยในเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆแม้กระทั่งการตัดสินใจเวลาเราเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้แฟนเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนที่เซ็นกำกับเป็นผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์เรามาถามเด็กๆกันบ้างดีกว่าพวกหนูรู้จักพรบสมรสเท่าเทียมปะรู้จักค่ะรู้จักหากพรบสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงผ่านพวกน้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีแบบเรื่องความเท่าเทียมที่มันเยอะขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเท่ากับผู้หญิงผู้ชายรอดพ่อหนู3คนถ้าพรบสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงคือผ่านพ่อหนูคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนอย่างแรกเลยต้องมีคนรับไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าจะมีความคิดเก่าๆที่ยังแบบหญิงกับชายต้องกันแต่ถ้าหนูว่าถ้าเกิดจริงๆมันทำให้เพื่อนหนูทุกคนสามารถไปรักกับใครก็ได้สิทธิที่เท่าเทียมมากขึ้นนั่นเองเนาะแน่นอนว่าอ่ะน้องมันจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่ก็มารอดูลุ้นให้มันผ่านเนาะโอเคขอบคุณนะหากพรบสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแง่ไหนได้เลยก็จะเกิดความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ได้มาจากการสมรสนะครับสมมติว่าเรามีผู้สมรสใช่ไหมครับแล้วผู้สมรสเราเนี่ยมีเหตุที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าต้องทำอะไรเอกสารอะไรที่เหมือนกันต้องมีการรับรองเนี่ยครับถ้าเรามีการสมรสเท่าเทียมกันตัวผู้สมรสก็จะมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนช่วยในการเซ็นเพื่อให้ความรับรองในการใช้รักษาเนี่ยครับพรบสมรสเท่าเทียมนะคะเกิดขึ้นจริงนะคะก็จะเป็นผลดีต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะซึ่งสามารถทำให้เรานั้นมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิในตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมเราและควรที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะล่าส่วนตัวก็คือถ้าสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจะดีสำหรับLGBTQ ก็คือ1สามารถทุบ้านร่วมกับผู้สมรสได้2มีสิทธิ์ตัดสินใจนาทีสุดท้ายของคู่ของเราเองด้วยซึ่งนี่ก็เป็น LGBTQ ตอนนี้เราไม่สามารถเซ็นยอมรับให้หมอเมื่อเรามีคู่ชีวิตนะคะที่เราคิดว่าเราจะ
ทธิเสรีภาพของชาว LGBTQ ได้ค่ะจริงๆไปคิดว่าสมรสเท่าเทียมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีนะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะเป็นคนเท่ากันหมดอ่ะคือการที่เรามีความรักกัน love is love อ่ะคือมันไม่จำกัดว่าต้องเป็นชายกับหญิงเท่านั้นได้สิทธิในการจดทะเบียนสมรสแล้วก็การแบบว่าแชร์ต่างๆทุกร่วมสุขพูดงี้ดีกว่าตามกฎหมายอ่ะคือมันก็ควรจะได้อ่ะในสิ่งนี้ไม่รู้นะเราคนนึงเราอยากแต่งงานแต่ไปคิดว่ามันก็จะมีคนหลายคนที่คิดว่าจะเสียสิทธิ์บางอย่างไปซึ่งจริงอ่ะสิทธิ์เนี้ยทุกคนควรจะมีควรจะได้ไงไม่มีเพศชายและเพศหญิงไม่เสียสิทธิ์อะไรเลยไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเพราะทุกคนนะควรจะได้มันแค่แบบเฮ้ยแฟร์กับพวกเราหน่อยแค่นั้นเองอ่ะฟังความคิดเห็นของผู้หญิงบ้างถ้าเป็นในแง่ของแบบมนุษย์ทั่วไปทุกคนนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเท่าเทียมแบบทุกคนเท่าเทียมกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่และไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเกิดขึ้นจริงน้องแล้วโอ๋คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแง่ไหนก็ได้เลยอย่างแรกค่ะขอบคุณตัวคำถามค่ะอย่างแรกคือสิทธิเสรีภาพอะเนาะของทุกเพศทุกวัยอะมันจะเท่าเทียมกันเราทุกคนสามารถสมรสกันได้เรารักใครเราแต่งงานกับคนนั้นใช่ไหมก็จะมีแน่นอนมันมีเรื่องที่ถกเถียงกันมาตลอดคือการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราสามารถเซ็นยินยอมได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอใครแบบเล่นสมรสเล่นไปก่อนมันจะเข้าถึงง่ายขึ้นค่ะนะจ๊ะ สอสอหมิวนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ คำถามเดียวเลย 5
คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะคำว่ามนุษย์ทุกคนจะกลายเป็นว่าคนเท่ากันค่ะเลิศวันนี้สวยงามมากนี่ครั้งแรกที่แต่งแดรกเลิศแล้วเมื่อกี้ฉันนึกว่ากระเทยเฮ้ยมองผ่านไปบ๊ายบายสู้ๆนะขอบคุณค่ะนี่คุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอถ้าพรบ.สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงคุณหมอว่าคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามมาบ้างคะเจ๊แต่งงานแน่นอนค่ะชวนไหมชวนไหมชวนเชื่อว่าสังคมไทยจะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าพวกเราจะมีความสุขมากขึ้นค่ะนี่ขอบคุณค่ะโอเคและนี่นะคะคือเหตุผลของคนส่วนหนึ่งนะคะที่มาร่วมงานแวนพ่อพรายในวันนี้นะคะคุณเองมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับคำถามนี้ตอบกันเข้ามาได้นะคะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันสนุกสนานนะคะอยากจะให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็จับตามองแล้วก็ผลักดันนะคะให้พรบ.สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงนะคะในเร็ววันนี้แหละเชื่อเรามีความเชื่อนะคะว่าความรักของทุกคนจะเท่าเทียมกันในเร็ววันนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะคนทุกคนเท่ากันนั่นเองอ่ะโอเคหุ้ยวันนี้ล็อกดูมีสาระเนาะไปเดี๋ยวต้องไปถ่ายงานต่อแล้วไปทำงานต่อนะคะไม่ได้อยู่ร่วมงานจนจบเนาะแต่ว่าดีใจมากที่เห็นคนมาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายLock, lock.